ขณะเดียวกันย้อนกลับมาเมื่อวานนายรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจไม่เป็นกังวลว่าจะเข้าสภาเป็นครั้งแรกนะค่ะคุณเศรษฐายังไม่ได้เข้าไปพูดชี้แจงในสภาจะเกิดขึ้น11กับ12นี้ก่อนหน้าที่ไปกำหนดว่า11แล้วประชุมครม12ฝ่ายค้านเลยไปคิดว่าจะอภิปรายวันเดียวสุดท้ายเรื่องครม.ไปเป็น13วันพุธก็แปลว่า2วันเมื่อวานนี้ตกลงกันออกมาประชุมวิป3ฝ่ายอาจารย์วันนอก็บอกแล้วครับตัวชมการหารือวิป3ฝ่ายบรรยากาศเป็นไปด้วยดีแบ่งเวลากันเสร็จสับ11กับ12 30ชั่วโมงเวลาของประธาน1ชั่วโมงฝ่ายครม5ชั่วโมงสสรัฐบาล5ชั่วโมงสว5ชั่วโมงและสสฝ่ายค้าน14ชั่วโมงวันแรกไม่เกิน4ทุ่มวันที่12ไม่เกิน5ทุ่มเพราะครม.เดี๋ยววันรุ่งขึ้นต้องประชุมครม.นัดพิเศษจะต้องมีวาระสำคัญที่ต้องมีมติประกาศออกมาแล้วฝ่ายค้านก็ยืนยันว่าไม่ใช่เวทีซักพอกจะอภิปรายอยู่ในกรอบเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและความเป็นไปได้ของนโยบายไม่มีการอภิปรายที่จะเป็นกรณีไม่ไว้วางใจอันนี้ไม่ใช่คนละวาระขณะที่อดิสรเพียงเกตประธานวิปฝ่ายค้านบอกล่วงหน้าฝากบอกฝ่ายค้านใจเย็นๆมันไม่ใช่ศึกซักฟอกนะจะยืนยันว่าครั้งนี้วันที่11เนี่ยไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเป็นเพียงการติชมนโยบายผมก็กังวลคือก้าวไกลอย่ากังวลมากเราก็กังวลเป็นเหมือนกันเราเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนเราต้องการฟังกระจกเงารัฐบาลไม่มีกระจกเงามันก็เดินลำบากท่านจะติชมยังไงว่ากันไปแต่รัฐบาลประชาธิปไตยต้องการกระจกเงานะไม่ต้องเตรียมอะไรคือแถลงนโยบายเฉยๆไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะเรายังไม่ทำอะไรกลัวกังวลว่าฝ่ายค้านจะใช้เวทีนี้ในการเหมือนซักพ่อไกลๆอ่ะครับก็มีบ้างแวะเข้ามาในซอยบ้างไม่เป็นไรแต่ต้องรีบขึ้นถนนหลวงการอภิปรายแถลงนโยบายมันคาบเกี่ยวนะบางคนอภิปรายโดยไม่มีประสบการณ์คิดว่าไม่ไว้วางใจผมบอกรออีกสักหน่อยนะสัก 3-4-5 เดือนค่อยว่ากันมันก็มีล้ำเส้นบ้างเรื่องธรรมดาครับฝั่งสวเขาขอไม่ให้เกิน3ทุ่มอะไรเงี้ยท่านสวท่านเข้าใจว่าท่านจะพูดน้อยอยู่เตรียมรับมือยังไงไม่รับเพราะผมไม่ได้รับอะไรเพราะว่าเป็นการแถลงนโยบายครั้งแรกนะก็เลยฝากไปทางฝ่ายค้านอย่าเพิ่งใจฮึกเหิมมากนะเอาแต่เพียงพอดีท่านนายกกำชับอะไรมาไหมคะว่าก็ท่านให้อิสระเลยบอกว่ายังไงอยากให้สภาราบรื่นท่านพร้อมที่จะมาตอบที่สภาผมความสูงไม่ถึงใครพิทักษ์นายกได้ไงแต่หัวไม่เต็มปวดคอนี่